พวกมึงคิดว่ามึงจะหาเงินเกือบแสนมาคืนกูได้เหรอวะผมขอโอกาสครั้งสุดท้ายนะพี่ผมจะรีบหาเงินมาคืนพี่เลยครับถ้า1อาทิตย์แล้วกูไม่ได้เงินถ้าสกายกลับมาเมื่อไหร่เราจะพาสกายกลับอเมริกาแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าการที่สกายหายตัวไปอ่ะมันไม่เกี่ยวกับการที่เธอจะพาเขากลับอเมริกาถ้าสกายเขาขาดเรียนแบบนี้มันก็ควรจะต้องมีผลการคะแนนเก็บในอินเทนซีฟคอร์สหรือเปล่าครับแล้วถ้าคะแนนไม่ถึงสกายก็ต้องเป็น1ใน5คนที่ถูกคัดออกผมพูดถูกไหมครับฉันอยากให้นายรู้ไว้นะว่าครูแม็กซ์ในอดีตกับครูแม็กซ์ในตอนนี้มันคนละคนกันแล้วอย่าทิ้งความฝันของนายเพราะเรื่องในอดีตที่แก้ไขไม่ได้เลยนะสกายผมตัดสินใจแล้วครับผมจะอยู่ทำตามความฝันต่อที่นี่ครับดีแล้วแหละแม็กซ์ต้องดีใจมากที่เธอกลับมาสกายเป็นไงบ้างนะรู้ไหมว่าทุกคนเป็นห่วงเธอมากเลยนะครับนี่เธอรู้หรือยังว่าเราเลื่อนสอบโทรแมนปิด 2-3 วันน่ะยังไงก็เธอเตรียมตัวดีๆล่ะผมต้องเต็มที่กับความฝันของผมอยู่แล้วครับผมอยากพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าผมก็ทำได้โอ้โหฟิตกันจริงๆนี่กะจะไปแข่งเทียร์คอนคู่เลยเหรอก็ว่างั้นอยู่ครับนั่นสินี่ยังไม่กลับกันอีกหรอเด็กๆดึกแล้วนะนี่หากผมเกินไปมันไม่ดีนะรู้ไหมหืมโดยเฉพาะเธอนะสกายแม่เธอยิ่งเป็นห่วงเธออยู่ด้วยผมดูแลตัวเองได้ครับคุณแม็กซ์กิมปกติสกายเรียกพี่แม็กซ์ว่าอาแม็กซ์ไม่ใช่แต่วันนี้เรียกคุณแม็กซ์ทั้งวันเลยนะไม่มีอะไรหรอกของขวัญสกายอย่าลืมหาข้าวกินแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะพรุ่งนี้วันสำคัญนะเดี๋ยววันสอบจริงจะไม่มีแรงเป็นสิ่งสนามซ้อมไม่รู้นะแล้วก็อย่ากลับมาดึกมากล่ะนะสวัสดีค่ะครูไปเราไปกันเถอะคุณนายอย่ากลับดึกนะกลับกันดีๆล่ะซ้อมต่อเถอะของขวัญนี่นายจะตึงสายของแม็กซ์ไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่เธอคงเข้าใจฉันใช่ไหมมาเธอมาช่วยฉันซ้อมเพลงที่จะใช้สอบ performance พรุ่งนี้ดีกว่าเนาะเอ้าแต่มันเป็นการสอบของนายนี่แล้วฉันจะไปช่วยอะไรได้อ่ะก็ช่วยเป็น inspiration ให้ฉันเองเธอไม่เหมือนกับคนที่เคยฝันใฝ่และตัวฉันก็คงไม่ใช่ใครคนนั้นแต่เพียงได้พบเมื่อเรานั้นเคยพบเจอในฝันหัวใจฉันเต้นไม่เหมือนเดิมเมื่อใกล้เธอเสี้ยวนาทีที่ใกล้กับเธอโลกนี้ก็เปลี่ยนแค่มีเธออยู่เคียงต้องการแค่เพียงเท่านั้นไม่อาจหาเหตุผลข้อไหนไม่มีสิ่งใดยืนยันทุกเรื่องระหว่างเรานั้นมันคืออะไรดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือฉันรักเธอไม่เคยเปลี่ยนผันไปหากดาวได้ยินคำอธิษฐานของห
หัวใจกี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดวงใจฉันอยู่ใกล้เธอดีมากคือจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่มันร้องยากมากก็ตอนแรกก็รู้สึกว่ากังวลเหมือนกันแต่ว่าวันนี้คือครูว่าสกายคุมทุกอย่างได้ดีมากทั้งลมทั้งโน้ตทุกอย่างแม่นยำมากเป๊ะมากแล้วก็สำคัญเลยคือมันมีความรู้สึกออกมาในการร้องด้วยสงสัยน่าจะได้แรงบันดาลใจดีๆมาละเซ ส่วนเรื่องการเต้นเนี่ยครูรู้สึกว่าด้วยเพลงนี้โจทย์มันค่อนข้างยากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเพลงเต้นแบบเอาตายมันไม่ได้มีจังหวะอะไรให้เก็บเยอะแต่ว่ามันจะเป็นเพลงที่เน้นความรู้สึกไปกับ movement movement เป็นเหมือนภาพวาดที่ให้เห็นความรู้สึกแล้วสิ่งหนึ่งที่ยากมากคือการที่เต้นคนเดียวแต่รู้สึกเหมือนเต้นอยู่สองคนแล้วนั่นคือสิ่งที่สกายทำมันโรแมนติกอ่ะมันดูแล้วมันรู้สึกไปหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นแบบดีมากครับถ้าในมุมเต้นคือดีเลยดีเลยเก่งมากขอบคุณครับพี่แม็กมีอะไรอยากจะเสริมไหมครับทำได้ดีมากสกายโอเคเอาล่ะมาตอนนี้นะพวกครูก็ได้เก็บคะแนนทุกคนเรียบร้อยแล้วปลายอาทิตย์นี้ก็จะเป็นการประกาศผลว่าใครจะเป็น5คนสุดท้ายที่จะได้ไปต่อใน Intensive Course ขอให้พวกเธอทุกคนเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจให้พร้อมสำหรับวันประกาศผลนะโอเคฉันรู้คำตอบนั้นของฉันคือเธอ
เอ้ยพี่หมอกนั่งทำอะไรคนเดียวพี่พี่คิดอะไรเล่นๆอ่ะแล้วทำไมเมื่อกี้ในห้องสอบพี่ถึงเปลี่ยนเพลงอ่ะทำไมพี่ไม่ใช้เพลงที่เราซ้อมกันมาพี่มีอะไรพี่บอกผมได้นุ้ยพี่แค่รู้สึกว่าเวลานี้คงยังไม่เหมาะที่จะบอกความรู้สึกของพี่ให้เบสรู้อะแล้วเบสเองเขาก็คงยังไม่พร้อมที่จะฟังด้วยแต่พี่ไม่ได้ยอมแพ้นะวันนึงเมื่อถึงเวลาที่ใช่เนี่ยพี่จะบอกกับเบสเองว่าพี่ชอบเขาสู้ๆนะเว้ยพี่เออว่าแต่เมื่อกี้ในห้องอะพี่รู้สึกว่าคุณแม็กซ์กับสกายดูตึงๆอะนะจริงๆก็ตั้งแต่ที่สกายกลับมาจากหัวหินแล้วอะมีอะไรกันหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกพี่แม็กซ์ไปกินข้าวกันเถอะหิวแล้วเธอไปก่อนเลยคิมที่ไม่ค่อยหิวอะอย่าเครียดเรื่องสกายเลยนะให้เวลาเขาหน่อยเหอะฉันไม่โกรธสกายเลยนะคิมเพราะถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันก็คงจะโกรธคนที่ทำให้พ่อตัวเองตายเหมือนกันนะเชื่อฉันนะแม็กซ์วันหนึ่งอ่ะอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นขอบใจนะคิมอย่างน้อยสกายเขายังกลับมาทำตามความฝันของเขาไม่ทิ้งมันไปเพราะเรื่องที่ฉันทำนะแค่นี้ก็ดีมากแล้วเอ้าหวานเย็นหิวไหมนี่ฉันมีของใหม่มาให้แกด้วยนะนี่ไงอันนี้มีคอลลาเจนด้วยนะกินไหมมาๆๆเดี๋ยวฉันแกะให้มานี่แล้วกินแล้วมาหวานเย็นหวานเย็นนี่แล้วกินแล้วเอ้ยนี่กินเลยกินเยอะๆนะขนแกจะได้สวยแล้วก็สุขภาพดีไปด้วย นั่นแหละทำไมกลับดึกแบบนี้สกายมันจะอะไรนักหนาแค่เรียนร้องเรียนเต้นไร้สาระผมบอกแม่กี่ครั้งแล้วครับว่าสำหรับผมมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่มันกำลังทำลายชีวิตลูกนะ please สกายแม่จะบอกอะไรให้นะสกายเบื้องหน้าของวงการเราก็จะเห็นแต่แสงสีเสียงแล้วก็ความสวยหรูแต่ว่าเบื้องหลังมันโหดร้ายมากเลยนะและไม่ว่าเราจะฝึกหนักทุ่มแทชีวิตจิตใจขนาดไหนมันก็ไม่ได้หมายความว่าลูกจะไปถึงความฝันได้แล้วถ้าลูกพลาดก้าวผิดแค่นิดเดียวนิดเดียวนะสกายมันก็จะมีคนที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางพร้อมที่จะเหยียบย่ำลูกสาปส่งลูกแล้วก็สมน้ำหน้าลูกแล้วลูกก็จะไม่มีที่ยืนแล้วทุกอย่างที่ลูกทำมาไม่ว่ามันจะเหนื่อยยากขนาด
ันก็จะหายไปในพริบตาเลย It's the risk I have to take, Mom พูดจาเหมือนเต็มเลยอ่ะใช่ไงครับแม่ผมคิดเหมือนพ่อไงครับเอ้าเราดูสิว่าวงการมันทำอะไรกับพ่อบ้างผมรู้ครับแม่ครับพ่อจะแค่โชคร้ายแต่ผมก็รับรู้ได้ว่าในระหว่างทางเขาก็มีความสุขทุกครั้งที่เขาได้ร้องได้เต้นได้เห็นคนดูมีความสุขในสิ่งที่เขาทำผมเองก็มีความสุขแบบเดียวกับพ่อครับเวลาที่ผมได้เพอร์ฟอร์มแค่นี้แม่ไม่เข้าใจผมหรอครับแล้วถ้าจะกลายพลาดล่ะแม่ต้องเสียลูกไปคนหนึ่งใช่ไหมมอมขนาดความรักของคนสองคนวงการนี้มันยังมองว่าเป็นความผิดพลาดเลยเบื้องหลังของวงการนี้มันไม่ได้มีหัวใจเหมือนที่เบื้องหน้ามันพยายามจะไปลงนะสกายทำอะไรพี่ฉลามพี่รู้นะว่าคงขวัญกับไอสกายคืนดีกันแล้วอะแต่พี่ขอโอกาสได้ไหมอย่าเลือกไอสกายเลยของขวัญเลือกแล้วและต่อให้จะไม่มีสกายของขวัญก็คิดกับพี่ได้แค่พี่น้องจริงๆของขวัญเลือกแล้วหมายความว่าไงอะของขวัญของขวัญกับสกายเราตกลงเป็นแฟนกันแล้วทำไมอะของขวัญที่พี่คอยดูแลของขวัญคอยช่วยเหลือครอบครัวของขวัญมาตลอดแค่นี้มันไม่พอหรอก็เพราะของขวัญรู้ไงว่าพี่ดีกับของขวัญแล้วก็ครอบครัวมากของขวัญเลยยังอยากเป็นพี่น้องกับพี่อยู่นะของขวัญไม่อยากเสียความสัมพันธ์นี้ไปนะพี่ชนะแต่พี่ไม่ได้อยากเป็นแค่พี่น้องไงพี่รักของขวัญได้ยินไหมพี่รักของขวัญปล่อยนะเป็นแค่พี่น้องปล่อยของขวัญรู้ไหมปล่อยของขวัญรู้ไหมทำให้แฟนขวัญแฟนหยุดเดี๋ยวนี้นะพี่ฉลามปล่อยของขวัญเป็นไรไหมของขวัญเจ็บตรงไหนไหมบ้าอะไรของมึงเนี่ยบอกไหมของขวัญไหนของขวัญพี่ขอโทษไปกันเถอะสกายที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่วางในใจให้เขาซ้อนคนรักกันทำไมเธอทำกันลงอย่างนี้ถ้าเลือกจะไปก็ขอให้เขานั้นดีมากกว่าฉันที่เคยดีและรู้ดีว่าฉันเองที่ต้องถอยออกไปหมดความหมายไม่มีใครฉันออกไปหมดความหมายต้องยอมแพ้แม้ฉันจะมาก่อนใช่ไหมต้องยอมแพ้แม้ฉันจะเคยเป็นที่หนึ่งในใจเคยให้ฉันเป็นโลกทั้งใบแต่ตอนนี้ไม่ว่าฉันเป็นอะไรก็
ไปกูขึ้นรถหน่อยดิกระต่ายแน่แล้วมันเกี่ยวอะไรกูวะไอ้ฉลามมึงรู้จักพี่ก้องดีนี่หว่าถ้าพวกกูโดนจับได้นะพวกกูต้องโดนทืบตายแน่ก็สมควรแล้วนี่ก็มึงไปติดหนี้เขาไงรีบไปเถอะมันไม่ช่วยเราหรอกไอ้ฉลามพวกกูไหว้ล่ะช่วยพวกกูเถอะนะกูขอร้องล่ะไปครั้งเดียวก็ได้เว้ยช่วยพวกกูหน่อยเถอะเฮ้ยไปเว้ยเฮ้ยพวกมึงสองตัวไปไหนแล้ววะยุ่นไปยืนตรงนู้นพี่ฉลามนะกูขอร้องรีบไปมึงสองตัวอยู่ไหนเฮ้ยเร็วดิวงมึงอ่ะเร็วเร็วเฮ้ยมึงไปไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ย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 โอ้ยขอบใจมากนะฉลามถึงมึงกับกูจะไม่ถูกกันน่ะแต่ครั้งนี้กูเป็นหนี้มึงขยันสร้างหนี้จังนะพวกมึงอ่ะลงไม่ได้ละเดี๋ยวดีไหนๆมึงก็ช่วยพวกกูแล้วอะกูขอให้มึงช่วยสักเรื่องได้ป่าววะกูขอยืมเงินมึง 80,000 ไปใช้พี่ก้องคือถ้าพวกกูไม่ไปจ่ายอะกูก็โดนล่าแบบนี้ไปเรื่อยแล้วใครใช้พวกมึงไปพนันบอลวะฉลามบ้านมึงก็รวยมึงช่วยพวกกูหน่อยเถอะใช่แล้วมึงอยากได้อะไรอะพวกกูทำให้ได้ทุกอย่างพวกกูทำให้ได้ทุกอย่างจริงๆ